ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ Market Review ประจำสัปดาห์นะครับวันนี้พบกับผมหนึ่งอภิชาติเลิศสาครศิรินะครับวันนี้เรามาในชื่อคลิปหัวข้อฟันโฟจะไม่มาสักทีนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทำไมฟันโฟถึงยังไม่เข้าในตลาดหุ้นบ้านเราสักทีนะครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาจะมาอัปเดตตัวข่าวนะครับประจำสัปดาห์นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับคุณโจไบเดนนะครับก็เข้ารับการสาบานตนนะครับเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะครับคนที่46เป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับก็วันนี้นะครับเราจะพามาดูตัวนโยบายของคุณโจกันนะครับว่าจะมีนโยบายอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับแล้วจะกระทบต่อเศรษฐกิจแล้วก็แต่ละประเทศอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมหลังจากที่คุณโจไบเดนเนี่ยรับตำแหน่งเรียบร้อยนะครับเขาก็เลยออกตัวกฎExecutive Order นะครับผมในหลายฉบับเลยนะครับก็ได้แก่ประชาชนนะครับที่จะเข้าไปใช้สถานที่ราชการนะครับจะต้องสวมใส่แมสทุกคนนะครับแล้วก็มีการยกเลิกการสร้างกำแพงนะครับผมโดยให้ใช้ระบบด่านตรวจคนเข้าเมืองเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีการยกเลิกนะครับผมการห้ามเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาของชาวมุสลิมนะครับซึ่งตรงนี้จะมีผลทันทีเลยนะครับตรงนี้ก็ทำให้บรรยากาศการลงทุนทั่วโลกเนี่ยดีขึ้นนะครับสำหรับเรื่องต่อมานะครับจะเป็นการเข้าร่วมเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับโดยการเตรียมงบอีก 1.9 ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็จะมีการหยุดและเลิกใช้พลังงานน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินะครับแล้วก็มีการเข้าร่วมสนธิสัญญาปารีสนะครับเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับและจะมีการสนับสนุนอุตสาหกรรม EV มากขึ้นด้วยนะครับโดยล่าสุดเนี่ยมีการยกเลิกสัญญากับบริษัทท่อขนส่งน้ำมันนะครับผมของแคนาดานะครับโดยจะมีการโทรหาคุณจัสตินทรูโดนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศแคนาดาในวันศุกร์นี้ตามเวลาสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับต่อมานะครับก็คือการเก็บภาษีการปรับภาษีนะครับโดยจะมีการเพิ่มการเก็บภาษีนิติบุคคลนะครับจากสมัยของคุณโดนัลด์ทรัมป์นะครับมีการเก็บภาษีบริษัทเนี่ยอยู่ที่ 21% นะครับขึ้นมาเป็น 28% นะครับแล้วก็มีการเก็บภาษีเพิ่มขึ้น2เท่านะครับกับบริษัทที่ทำกำไรในต่างประเทศนะครับโดยตรงนี้ต้องผ่านความเห็นชอบนะครับของทั้งส.ส.แล้วก็ส.ว.ก่อนจึงจะสามารถประกาศใช้ออกมาเป็นกฎหมายได้นะครับโดยตรงนี้เรามองว่าโอกาสในการผ่านสภาตัวส.ส.ว.เนี่ยค่อนข้างยากนะครับผมอาจจะต้องรอดูอีกทีนึงนะครับนโยบายการค้ากับต่างประเทศนะครับจะมีการฟื้นฟูสัมพันธ์นะครับกับชาติพันธมิตรนะครับผมโดยการผูกมิตรกับประเทศในกลุ่มอาเซียนมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะมองเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็มีโอกาสที่ฟันโฟต่างชาติจะไหลเข้าประเทศไทยในช่วงต่อจากนี้นะครับต่อมานะครับก็มีการปรับกำแพงภาษีเกี่ยวกับสินค้าของประเทศจีนใหม่ด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เหมือนเดิมก็คือการจัดการกับประเทศจีนนะครับด้วยแนวทางที่สุภาพมากขึ้นนะครับผมไม่ก้าวร้าวเหมือนของสมัยคุณทรัมป์นะครับต่อมานะครับตัวเซตไทยบ้านเรานะครับผมก็ยังคงไซด์เวย์ในกรอบนะครับ 1,500 จุดถึง 1,530 จุดนะครับโดยตรงนี้เรามองมาจาก4สาเหตุหลักนะครับอันแรกก็คือผลประกอบการของหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับออกมาแย่ตามที่ตลาดคาดการไว้นะครับผมอันที่2นะครับก็คือตัวฟันโฟต่างชาตินะครับผมในสัปดาห์นี้เราแทบจะไม่เห็นเงินทุนต่างชาติเนี่ยเข้ามาซื้อในตลาดหุ้นไทยเลยนะครับผม3นะครับตลาดเริ่มมีการขายหุ้นที่ฟรีโฟลต่ำนะครับอย่างเช่นตัวเดลต้านะครับซึ่งก็เวทตลาดค่อนข้างมากนะครับการเปลี่ยนแปลงของเดลต้า1บาทเนี่ยส่งผลต่อเซตประมาณ 0.7 จุดนะครับผมโทษทีครับตัวเดลต้าเปลี่ยนแปลง 1% เนี่ยจะส่งผลต่อตัวเซตใหญ่เนี่ย 0.7 จุดนะครับผมก็หากตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมีการประกาศเกณฑ์ใหม่นะครับในการคำนวณตัวเซต50ใหม่ในรอบเดือนกรกฎาคมที่กำลังจะถึงเนี่ยครับผมจะเป็นเกณฑ์ Market Capitalize บวกกับ Free Float Adjusted นะครับผมก็มีโอกาสที่ทำให้ถ้ามีการปรับเกณฑ์เนี่ยเดลต้ามีโอกาสหลุดจากตัวเซต50ได้เหมือนกันนะครับต้องรอดูอีกทีนึงว่าตลาดหลักทรัพย์จะประกาศออกมาอย่างไรนะครับสำหรับเกณฑ์เงื่อนไขตัวเซต50ใหม่นะครับตัวต่อมาก็คืออันที่4นะครับก็คือแรงขายหุ้นในกลุ่มปตท.นะครับผมซึ่งปตท.เนี่ยจะเอาบริษัทลูกนะครับหรือว่าปตท. OR นะครับผมเข้ามาจดทะเบียนในตลาดนะครับความต้องการของตัว OR ในตลาดเนี่ยค่อนข้างมากนะครับทำให้เราเห็นแรงขายตัวปตท.ในตลาดทั้งสัปดาห์นี้เลยนะครับก็มองว่าในรอบเดือนกรกฎาคมที่กำลังจะถึงนะครับตัว OR เนี่ยมีโอกาสเข้าคำนวณในเซต50ด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกราฟสักเล็กน้อยนะครับผมถ้าเราดูกราฟทางเทคนิคนะครับอันนี้เป็น Time Frame Daily นะครับเร
ราจะเห็นว่าเซตทั้งสัปดาห์เนี่ยมีการพักฐานลงมานะครับผมแล้วก็พยายามทรงตัวอยู่ในแนวโน้มการเคลื่อนไหวลักษณะไซด์เวย์นะครับ 1,500 จุดนะครับถึง 1,530 จุดนะครับเป็นแนวต้านบริเวณนี้นะครับครับซึ่งเรามองว่าถ้าเกิดเซตเนี่ยยืนเหนือ 1,500 จุดไหวนะครับซึ่งเป็นแนวรับทางจิตวิทยาเนี่ยเซตมีโอกาสรีบาวกลับขึ้นไปได้นะครับผมก็ยังมองกรอบนี้อยู่นะครับสำหรับตัวเซตใหญ่นะครับทีนี้เราลองมาดูตัวเซต50 Series H บ้างนะครับผมว่าแนวโน้มเป็นอย่างไรนะครับตัวเซต50 Series H นะครับเราประเมินแนวรับอยู่แถวโซนบริเวณสักครู่นะครับ900กับอีก26จุดนะครับผมถ้าดัชนีตัวเซต50 Series H เนี่ยสามารถยืนไหวก็มีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปได้นะครับลักษณะการเคลื่อนไหวเนี่ยก็ยังคงเป็นไซด์เวย์อัพนะครับผมโดยเราประเมินแนวต้านนะครับอยู่ที่แนวต้านแรกเนี่ยอยู่ที่962จุดคู่นะครับโอเคบริเวณโดยปัจจัยที่เรามองนะครับน่าจะเป็นฟันโฟจากต่างประเทศนะครับในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยเราต้องมารอดูกันนะครับว่าต่างชาติเนี่ยจะเริ่มกลับเข้ามาซื้อสุทธิในหุ้นไทยต่อเนื่องอีกหรือไม่นะครับผมครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นตัวการอัปเดตผลประกอบการในหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับซึ่งประกาศออกมาเกือบครบทุกตัวแล้วนะครับผมในสัปดาห์นี้นะครับก็ตัวแรกนะครับผมเป็นตัวทิสโก้นะครับผลประกอบการของปี2563นะครับมีรายได้ดอกเบี้ยเนี่ยอยู่ที่ 16,756 ล้านบาทนะครับก็ลดลง 6.3% year on year นะครับลดลงจากรายได้การให้เงินสินเชื่อนะครับแล้วก็รายได้การให้เช่าซื้อนะครับผมมีการปรับตัวลดลงตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงนะครับจากผลกระทบของตัวไวรัสโควิด-19 นะครับรายได้จากการดำเนินงานนะครับมีจำนวน 18,903 ล้านบาทนะครับลดลง 2.7% นะครับแล้วก็มีกำไรสุทธิ 6,000 กับอีก63ล้านบาทนะครับลดลง 16.6% นะครับสาเหตุก็มาจากการปรับตัวลดลงของรายได้นะครับจากการดำเนินงานแล้วก็การตั้งค่าเผื่อสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่สูงขึ้นนะครับเพื่อสะท้อนสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันนะครับโดยตัวทิสโก้นะครับมีตัว Net Interest Margin เนี่ยอยู่ที่ 4.62% นะครับแล้วก็ NPL อยู่ที่ 2.5% นะครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูชาร์ตของตัวทิสโก้กันนะครับผมสักครู่ครับสำหรับตัวชาร์ตทิสโก้เนี่ยเราจะเห็นว่าชาร์ตเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเป็นแนวโน้มขาขึ้นชัดเจนเลยนะครับสำหรับตัวทิสโก้นะครับเราประเมินแนวรับอยู่ที่93บาทนะครับผมสำหรับแนวต้านเนี่ยอยู่ที่บริเวณ105บาทนะครับแนวโน้มเรามองว่ามีโอกาสขึ้นต่อได้นะครับเรามองแนวต้าน105บาทนะครับก็หาจังหวะในการซื้อนะครับสำหรับตัวทิสโก้นะครับผมผลประกอบการตัวถัดมานะครับเป็นตัว K-Bank นะครับผมก็มีรายได้รวมนะครับผมของตัวดอกเบี้ยนะครับอยู่ที่109,000 ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น 6.17% นะครับ year on year นะครับรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยนะครับมีจำนวน 45,869 ล้านบาทนะครับก็ลดลง 20.65% นะครับส่วนใหญ่เกิดจากการที่รายได้จากการขายหลักทรัพย์นะครับมีการลดลงนะครับแล้วก็มีการตั้งสำรองหนี้ศูนย์นะครับผมตามมาตรฐานบัญชีใหม่นะครับเพิ่มขึ้น 28% นะครับตัวกำไรสุทธินะครับอยู่ที่ 29,487 ล้านบาทนะครับลดลง 23.86% นะครับตัว NIM นะครับผมอยู่ที่ 3.27% แล้วก็ NPL 3.93% นะครับทีนี้เราลองมาดูชาร์ตของตัว K-Bank กันบ้างนะครับผมสำหรับตัว K-Bank นะครับเราจะเห็นว่าตัวชาร์ตเนี่ยมีการยืนเหนือแนวต้านบริเวณ123บาทได้แล้วนะครับผมซึ่งเรามองเป็นแนวโน้มที่ค่อนข้างดีนะครับผมมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อได้นะครับเรามองแนวต้านถัดไปอยู่ที่บริเวณ 131.5 นะครับแล้วก็แนวต้านถัดไปอยู่ที่บริเวณ144บาทนะครับแถวๆนี้นะครับผมก็หากราคามีการยืนเหนือแนวต้านถัดไป 131.5 บาทได้เนี่ยเรามองว่า114บาทมีโอกาสได้เห็นนะครับสำหรับตัว K-Bank นะครับผมผลประกอบการตัวถัดมานะครับจะเป็นตัว BBL นะครับผมมีผลประกอบการปี63นะครับมีรายได้ดอกเบี้ยเนี่ย 77,000
ล้านบาทนะครับผมเพิ่มขึ้น 8.40% นะครับรายได้ดอกเบี้ยเนี่ยโตขึ้นนะครับจากการรวมผลประกอบการของตัวแบงก์เพอร์มาต้านะครับของประเทศอินโดนีเซียที่ซึ่งเขาซื้อเข้ามาในพอร์ตนะครับผมรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยนะครับผมมีจำนวน 41,682 ล้านบาทนะครับลดลง 33.5% นะครับส่วนใหญ่เกิดจากการที่เงินลงทุนการขายเงินรายได้จากการขายเงินลงทุนที่ลดลงนะครับมีการตั้งสำรองหนี้ตามมาตรฐานบัญชีใหม่นะครับที่ 31,196 ล้านบาทนะครับผมกำไรสุทธิอยู่ที่ 17,181 ล้านบาทนะครับลดลง 52% นะครับผมตัวนิมอยู่ที่ 2.25% นะครับแล้วก็ NPL อยู่ที่ 3.9% นะครับเราลองมาดูชาร์ตตัว BBL กันนะครับผมตัว BBL นะครับถ้าเราดูจากชาร์ตเนี่ยราคายังไม่ได้เบรกกรอบแนวต้านขึ้นไปนะครับเรามองว่าราคาอาจจะมีการทรงตัวอยู่ในกรอบไซด์เวย์ก่อนนะครับสำหรับตัว BBL นะครับเรามองแนวต้านอยู่ที่132บาทนะครับสำหรับแนวรับเราประเมินที่บริเวณ115บาทนะครับถ้าราคาไม่สามารถเบรกกรอบแนวต้าน132บาทได้เนี่ยก็ยังคงไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้นะครับ115ถึง132นะครับสำหรับตัว BBL นะครับผมตัวต่อมานะครับเป็นตัว SCB นะครับผมผลประกอบการปี63นะครับมีรายได้ดอกเบี้ย 96,899 ล้านบาทนะครับลดลง 3% year on year นะครับผมจากการปรับลดลงของอัตราดอกเบี้ยหลายครั้งในครึ่งปีแรกของปี63นะครับก็ทำให้ตัวรายได้ดอกเบี้ยของเขาลดลงนะครับผมรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยนะครับมีจำนวน 47,869 ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น 12% year on year นะครับผมเพิ่มขึ้นจากธุรกิจการขายประกันนะครับผมผ่านธนาคารแล้วก็ธุรกิจบริหารความมั่งคั่งนะครับผมหรือว่าตัวเวลนะครับก็ยังคงเติบโตต่อเนื่องนะครับมีการตั้งสำรองหนี้นะครับตามมาตรฐานบัญชีใหม่เพิ่มขึ้น 29% กำไรสุทธินะครับอยู่ที่ 27,218 ล้านบาทนะครับลดลง 32.7% ตัวนิมนะครับหรือว่า Net Interest Margin เนี่ยอยู่ที่ 3.02% NPL 3.68% นะครับทีนี้เราลองมาดูตัวชาร์ตของตัว SCB กันบ้างนะครับตัว SCB นะครับก็ทรงค่อนข้างสวยนะครับมีการยืนเหนือแนวต้านนะครับผมที่บริเวณ92บาทได้เรียบร้อยแล้วนะครับมองมีโอกาสขึ้นต่อได้นะครับเรามองแนวต้านถัดไปอยู่ที่บริเวณ100กับอีก1บาทนะครับผมก็สามารถเทรดดิ้งเล่นสั้นได้นะครับมองว่ามีโอกาสขึ้นถึง101บาทได้สำหรับตัว SCB นะครับตัวต่อมานะครับเป็นตัว KTB นะครับผม KTB เนี่ยมีรายได้ดอกเบี้ย 88,343 ล้านบาทนะครับรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย 20,528 ล้านบาทนะครับลดลง 11% year on year นะครับมีการตั้งสำรองหนี้ตามมาตรฐานบัญชี TFIS 9นะครับ 44,900 ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น 88.6% กำไรสุทธินะครับ 19,439 ล้านบาทลดลง 39.5 นะครับตัวนิมนะครับอยู่ที่ 2.59% แล้วก็ NPL 3.81% นะครับเราลองมาดูชาร์ตของตัว KTB กันบ้างนะครับสำหรับตัว KTB นะครับก็มีการทรงตัวนะครับผมในแนวโน้มทิศทางขาขึ้นนะครับผมก็เราประเมินว่ามีโอกาสขึ้นต่อได้นะครับแต่ว่าจะต้องเบรกแนวต้านบริเวณ12.90 บาทให้ได้ก่อนนะครับสำหรับตัว KTB ก็มีโอกาสขึ้นต่อไปบริเวณ13บาทกับอีก70สตางค์ได้นะครับสำหรับตัว KTB ทรงก็ค่อนข้างสวยเหมือนกันนะครับมีการยกตัวไฮใหม่เรื่อยๆนะครับผมการย่อตัวตรงนี้เรามองว่าอาจจะจบการพักฐานแล้วนะครับอาจจะมีการขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ12.90สตางค์ได้นะครับตัวต่อมานะครับตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัว TMB นะครับผมก็เป็นตัวเดียวนะครับในกลุ่มที่มีกำไรสุทธิเติบโตเพิ่มขึ้นนะครับผมโดย TMB นะครับมีรายได้ดอกเบี้ย 72,321 ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น 81.5% year on year นะครับปัจจัยหลักนะครับมาจากอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้มีการเพิ่มขึ้นนะครับจากการรวมกิจการกับตัวธนาคารธนชาตินะครับผมรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเนี่ยจำนวน 15,175 ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น 30.6% นะครับเติบโตขึ้นจากรายได้ค่าธรรมเนียมกองทุนรวมนะครับผมที่ขยายตัวต่อเนื่องมาจากปี62นะครับรวมทั้งมีการเปิดตัว IPO กองทุนรวมใหม่ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ทำให้รายได้ของตัว TMB แล้วก็ตัวธนชาติมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับมีการตั้งสำรองตัว
มาตรฐานบัญชีใหม่นะครับผม 24,831 ล้านบาทนะครับมีกำไรสุทธิ 10,000 ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น 40% นะครับมี Net Interest Margin นะครับอยู่ที่ 3% นะครับแล้วก็ตัว NPL อยู่ที่ 2.5% นะครับเรามาดูชาร์ตตัว TMB กันสักนิดนึงนะครับผมครับสำหรับตัว TMB นะครับราคาก็ยังคงทรงตัวอยู่ในกรอบนะครับเรามองว่าราคาเนี่ยจะยังคงไซด์เวย์นะครับจนกว่าจะสามารถยืนเหนือแนวต้านบริเวณ1บาทกับอีก25สตางค์ได้นะครับผมถ้าผ่านได้เนี่ยเรามองแนวต้านถัดไปอยู่ที่บริเวณ1บาทกับอีก40สตางค์นะครับแนวรับเราประเมินไว้ที่1บาทกับอีก 1.03 บาทนะครับผมสำหรับตัว TMB นะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับไว้สัปดาห์หน้าเราจะมาอัปเดตเรื่องราวการลงทุนอีกครั้งนึงนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับผม